เคยนึกสงสัยไหมคะว่านักแสดงเกาหลีเนี่ยเขาได้ค่าตัวในการเล่นนะคะซีรีส์ต่างๆเนี่ยต่อตอนเนี่ยเขาได้กันประมาณไหนนะคะก็อันนี้นะคะสืบเนื่องจากค่ะข้อมูลนะคะได้มาจากลงทุนแมนค่ะก็มีการทำสกู๊ปข่าวนะคะเกี่ยวกับค่าตัวนักแสดงเกาหลีในปีคศ2018ที่เพิ่งผ่านมาค่ะก็เอามานำเสนอแล้วกันเนาะก็วันนี้นะคะต้องถ้านึกถึงซีรีส์เกาหลีก็หลายเรื่องที่โด่งดังในเมืองไทยก็อย่าง Descendant of the Sun นะคะที่มีซงฮีคิโอเล่นนะคะเธอนั้นได้ค่าตัวนะคะสูงถึงตอนละนะ 1,276,990 บาทหรือเกือบ1,300,000ต่อตอนนะคะแล้วก็คนนี้ก็โด่งดังด้วยเช่นเดียวกันนะคะเจ๊กงของเรานั่นเองนะคะเธอได้ต่อตอนนะคะตอนละ 1,020,000 บาทนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ตัวเล็กๆนะคะก็คือพักโบยางนะพักโบยางนี้ได้ตอนละ 760,000 นะคะแล้วก็น้องผักค่ะหรือพักชินเฮนะคะก็ได้ตอนละ 510,000 บาทค่ะโดยประมาณนะคะก็เรียกได้ว่าสูงเนาะแล้วก็คนที่ได้ค่าตัวนะคะสูงที่สุดค่ะก็คือจวนจีฮุนนะคะจวนจีฮุนนี่ก็ที่เล่นยายตัวร้ายนะคะเรียกได้ว่าซีรีส์ของทุกเรื่องของเธอเนี่ยโด่งดังตลอดนะคะก็ได้ค่าตัวนะคะต่อตอนนะคะสูงถึง 2,563,145 บาทต่อตอนค่ะโอ้โหแล้วซีรีส์เรื่องหนึ่งมันต้องหลายตอนแล้วก็ไปคูณกันเอาเองแล้วกันนะคะมิน่านะเธอถึงได้รวยเอามากๆนะคะรวยติดอันดับนะคะหรืออย่างซงเฮเคียวนี่ก็รวยมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะถึงท่านกับมีอพาร์ตเมนต์นะคะอยู่ในกลางกรุงนิวยอร์กเลยนะคะขณะที่ไปถ่ายทำซีรีส์ละครหรือว่าหนังอะไรพวกนี้ค่ะเรียกได้ว่านะก็ค่าตัวสูงจริงๆค่ะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับใครนะคะที่นึกสงสัยเหมือนกันนะคะก็เยอะสุดค่ะก็คือจวนจีฮุนนะคะแล้วก็อ้อลียองเอนี่ก็สูงเหมือนกันนะคะต่อตอนนี้สูงถึง 2,550,000 บาทค่ะโอ้แต่ละคนนี้สูงๆทั้งนั้นนะคะแพงๆจริงค่ะค่ะก็เอามาอัปเดตให้ฟังนะคะก็มีสกู๊ปข่าวแบบนี้แอดก็เอามานำเสนอแล้วกันนะคะก็หวังว่าจะชอบค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะถ้าเขามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาทำคลิปข่าวให้ดูค่ะค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า